สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Automate Chef นะครับกับ EP ที่15ครับก่อนที่เราจะไปเล่นในด่านที่15นะครับก็จะมีติวตอเรียลที่5ขึ้นมาให้เราเล่นครับในด่านที่มีชื่อว่า Liquid Ingredient Tutorial ครับก็ถ้าดูจากชื่อของติวตอเรียลแล้วน่าจะพูดถึงเรื่องวัตถุดิบที่เป็นของเหลวนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับรายละเอียดในติวตอเรียลนี้นะครับ T5 Liquid Ingredient Tutorial ครับส่ง3ออเดอร์ครับใช้พลังงานน้อยกว่า500วัตต์แล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยกว่า50ชิ้นครับมีบัดเจ็ตให้เรา 40,000 แล้วก็เมนูเท่าที่ผมเห็นนะครับจะเป็นฮอทดอก2เมนูครับแต่ว่ายังไม่รู้นะครับว่า2เมนูนี้แตกต่างกันยังไงครับกดสตาร์ทเข้าไปเลยสวัสดีเพื่อนมนุษย์ที่รักเข้ามานี่แล้วฉันก็แค่ทำสิ่งที่มนุษย์ปกติชอบทำน่ะไม่ว่าจะเป็นการหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปหรือฟังในสิ่งที่ไม่มีสายแน่นอนว่าฉันคงไม่ทำอะไรโง่ๆเหมือนพวกที่ไม่ใช่มนุษย์ทำกันหรอกก็เช่นพวกแผนยึดครองโลกน่ะฮิๆเอาเถอะวันนี้ฉันจะมาสอนนายเกี่ยวกับวัตถุดิบที่เป็นของเหลวอาหารบางอย่างนั้นจำเป็นจะต้องมีวัตถุดิบที่เป็นของเหลวนะก็อย่างเช่นพวกซอสมะเขือเทศหรือว่ามัสตาร์ดยังไงล่ะในตอนนี้เราเนี่ยสามารถผลิตชีสซีล็อกได้แล้วแต่มันก็เป็นเหมือนกับแค่ฮอทดอกธรรมดาที่ราดชีสลงไปด้านบนเท่านั้นสิ่งที่ฉันต้องการจะเปลี่ยนก็คือการผลิตเป็นการผลิตอัลติเมทด็อกซึ่งมันก็คล้ายๆกับฮอทดอกทั่วไปนั่นแหละก็แค่เพิ่มซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดเข้ามาเท่านั้นขั้นแรกนะให้เราทำการวางเครื่อง Assembler ซึ่งจะแทนที่ด้วย Advanced Assembler ครับก็เริ่มจากการกดคลิกซ้ายนะครับที่เครื่อง Assembler เครื่องเดิมแล้วก็ทำการลบเลยจากนั้นให้เราทำการวางเครื่อง Advanced Assembler อ๋อโอเคเท่ากับว่าตอนนี้ก็จะมีเครื่อง Assembler 2เครื่องครับมี Assembler ธรรมดาแล้วก็ Assembler แบบ Advanced นะครับก็ทำการวางแทนที่เลยแล้วก็หมุนให้ตรงนะครับตรงนี้ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวผ่านติวตอเรียลนี้เนี่ยน่าจะมีในส่วนของเมนูที่ใช้ Advanced Assembler ให้เราทำอีกทีนึงก็มาถึงตรงนี้ครับกดคลิกขวาที่เครื่อง Advanced Assembler ครับแล้วก็เลือกเป็น Ultimate Dock ครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นต่อไปคือเราจะต้องใช้เป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดครับซึ่งตัววัตถุดิบที่เป็นของเหลวนั้นเราจะต้องใช้ Storage Tank ให้เราทำการเลือก Storage Tank 2เครื่องครับอ๋อโอเคแปลว่ามีผมเลือกไปเห็นครับมีสโตรเลจแทงที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีปั๊มที่เพิ่มเข้ามาด้วยเท่าที่เห็นตอนนี้นะครับทำการวางสโตรเลจแทงครับ2จุดแล้วก็ทำการเลือกวางปั๊มครับ2จุดเช่นเดียวกันจากนั้นให้เราคอนฟิกที่สโตรเลจแทงอันแรกนะครับก็กดคลิกขวาครับแล้วก็เลือกเป็นซอสมะเขือเทศโอ้โหแปลว่าโตเลทแทงเนี่ยมันมีซอสให้เราเลือกเยอะมากอันนี้น่าสนใจครับก็เลือกไปที่ซอสมะเขือเทศนะครับอันแรกแล้วก็กดโอเคอันที่2เช่นเดียวกันแต่ว่าเลือกเป็นมัสตาร์ดอันนี้น้ำผึ้งครับมัสตาร์ดมัสตาร์ดมัสตาร์ดอยู่นี่ครับแล้วก็กดโอเคเช่นเดียวกันต่อไปเราจะต้องทำการเซตอัพท่อนะครับโดยการคลิกไปที่ปั๊มคลิกขวานะครับแล้วก็ทำการเชื่อมท่อครับไปที่ Storage Tank แล้วก็อีก1จุดไปที่ออกเครื่อง Advanced Assembler ครับก็ตามนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเราจะเห็นว่ามันจะมีท่อที่เชื่อมจาก Storage Tank นะครับแล้วก็ไป Advanced Assembler ต
รงนี้ก็เช่นเดียวกันครับทำการเชื่อมสโตเรจแทงทำการเชื่อม Advanced Assembler โอเคตรงนี้กดอะไรไม่ได้นะครับกดสตาร์ทเลยแล้วก็เพื่อความรวดเร็วนะครับเร่งเวลาครับก็เท่าที่ดูเหมือนจะเป็นฮอตดอกทั่วๆไปนะครับแล้วก็ซอสเนี่ยเราไม่เห็นคือมันจะมีการดูดไปเองเลยส่งทั้งหมด3ออเดอร์ครับโอเคเรียบร้อยครับจบแล้วกับภารกิจนี้กับติวตอเรียลนี้ครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของด่าน15ผมก็จะเล่นด่าน15ไปเลยนะครับด่าน15นี่ครับ New Creationรายละเอียดจะเป็นไงเราไปดูกันครับด่านที่15นะครับ New Creation เงื่อนไขครับส่ง60ออเดอร์สังเกตนะครับออเดอร์เยอะมากใช้พลังงานให้น้อยกว่า 2,800 วัตต์ออเดอร์เยอะพลังงานน้อยใช้วัตถุดิบให้น้อยกว่า250ชิ้นมีบัดเจ็ตให้เรา 130,000 เหรียญครับแล้วก็เมนูที่เห็นนะครับไม่มีฮอทดอกครับมีเป็นน่าจะเป็นไก่ทอดเบอร์เกอร์แล้วก็สลัดครับก็กดสตาร์ทเข้าไปเลยนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวกับซอสจะประกอบไปด้วย Advanced Assembler Solid Tank ปั๊มและ Liquid Mixer ซึ่งเตรียมไว้ให้คุณแล้วจำเอาไว้ด้วยว่ามีเพียง Advanced Assembler เท่านั้นที่จะสามารถผลิตซอสออกมาได้และการใช้ปั๊มจะต้องทำการเชื่อมท่อเลยทุกครั้งไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีซอสออกจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุดฉันได้ทำการแนะนำ2เมนูใหม่ที่สร้างโดยเทคโนโลยีใหม่ๆโดยการติดประกาศไปตามถนนสิ่งก่อสร้างรอบๆนี้ถึงเมนูใหม่ที่ชื่อว่า New Texas Burger ฉันหวังว่ามันน่าจะขายดีมากสุดท้ายฉันมีสิ่งที่พิเศษสุดๆเป็นเทคโนโลยีสำหรับนายเลยนั่นก็คือเครื่อง AC-16 นั่นเองที่จะช่วยให้นายเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมสิ่งต่างๆในห้องครัวแห่งนี้ได้เอาละครับก่อนที่เราจะไปเริ่มดูในส่วนของเมนูนะครับจากคำบอกเล่าของโรบอทนะครับนอกจากในเรื่องของเครื่องจักรในการผลิตซอสในการใช้เป็นวัตถุดิบที่มีของเหลวแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเอะใจครับนั่นก็คือเครื่อง AC-16 คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ครับถ้าใครจำไม่ได้นะครับเครื่องนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องที่เราสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมเข้าไปได้ครับก็ถ้าต้องใช้นะครับต้องถือว่าด่านนี้เป็นด่านที่น่าปวดหัวอีกหนึ่งครั้งครับแต่ยังไม่รู้นะครับว่าต้องใช้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเริ่มเกมนะครับเหมือนเดิมเราจะมาดูที่เมนูครับเมนูในด่านนี้จะมีทั้งหมด3เมนูนะครับเริ่มที่เมนูแรกครับ Hot Wing คือชื่อเมนูเนี่ยคิดถึงไก่ทอดในบ้านเราเลยนะครับก็จะใช้เป็นไก่ดิบครับเอามาผ่านเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์ก็คือเอามาหั่นนั่นเองมีไข่ครับมีขนมปังตรงนี้น่าจะเป็นเมนูไก่ทอดเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับคือตัวฮอตซอสหรือซอสพริกนั่นเองตรงนี้ผมเดินไปเห็นใช้20มิลลิลิตรตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าพอดีว่าจากติวตอเรียลในด่านที่แล้วเนี่ยเหมือนเราไม่ต้องเซตตัวปริมาณหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะครับก็หลังจากที่เราได้ไก่ทอดไก่ชุบแป้งทอดมาเรียบร้อยแล้วก็มาทำการใส่ซอสครับแล้วก็จะได้เป็นฮอตวิงตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามันใช้เครื่องน่าจะเป็น Advanced Assembler ครับเพราะว่าจากทิวทอเรียลเนี่ยบอกว่าเราจะสามารถผลิตใช้ตัววัตถุดิบที่เป็นของเหลวได้จะต้องผ่านเครื่อง Advanced Assembler เท่านั้นเมนูต่อไปนะครับไซส์สลัดไซส์สลัดเนี่ยจะเป็นสลัดปกติเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตามนี้ต่อไปจะเป็น Texas Burger ครับเมนูนี้จากประโยคบอกเล่าที่โรบอทบอกเรานะครับเมนูนี้จะเป็นเมนูพิเศษที่เขาคาดหวังมากก็โอ้โหด้านบนนะครับดูเหมือนเมนูเบอร์เกอร์ทั่วไปครับเนื้อดิบ
ไปทำการกิลหรือคุกนะครับชีสสไลด์ครับมะเขือเทศสไลด์ผักกาดไม่ต้องทำอะไรใส่เครื่องได้เลยขนมปังเบอร์เกอร์ก็ใส่เครื่องได้เลยครับแต่ด้านล่างครับปรากฏว่าตัวนี้ครับที่ผมสังเกตก็คือบาร์บีคิวซอสนะครับจะใช้40มิลลิลิตรส่วนตัวนี้ซอสพริกนะครับจะใช้10มิลลิลิตรรวมกันเป็น50มิลลิลิตรซึ่งจะได้ชื่อว่าสไปซี่บาร์บีคิวซอสครับแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่อง Advanced Assembler ออกมาแล้วได้ Texas Burger ครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องดูอีกทีนึงว่าเราจะทำการรวมซอสตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นเครื่องตัวมิกเซอร์ตัวนั้นนะครับแต่ว่าเราจะทำการเซตปริมาณของมันยังไงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับเอาละครับก็ก่อนที่เราจะไปทำการเริ่มวางแปลนนะครับเนื่องจากว่าในด่านนี้เนี่ยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ AC16 เนี่ยเป็นไปได้นะครับผมจะยังไม่อยากไปยุ่งกับมันนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูแบบเบสิกดูก่อนว่าการเล่นด่านนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้ efficiency 100% เต็มหรือเปล่าถ้าไม่ได้ยังไงเนี่ยไม่มีทางเลือกเราอาจจะต้องไปใช้การเขียนโปรแกรมในการควบคุมเครื่องจักรนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะขอยังไม่ใช้ก่อนนะครับก็จากเมนูที่ดูนะครับเมนูที่ง่ายที่สุดที่ผมจะทำก่อนเลยก็คือไซส์สลัดครับก็จะใช้เป็น dispenser 3ตัวนะครับแล้วก็ผ่านเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์ทั้ง3ตัวเลยตัวนี้เบื้องต้นเนี่ยผมขอใช้แบบรวมไปก่อนนะครับก็คือจะใช้เป็นดิเพนเซอร์ครับ3ตัว1 2 3แล้วก็เครื่องแอสเซมเบอร์จริงๆเราควรจะวางเครื่องแอสเซมเบอร์ก่อนครับแอสเซมเบอร์ตรงนี้เมนูที่เราสามารถทำได้นะครับก็จะมีแค่2เมนูนั้นครับคือไซส์สลัดแล้วก็ในส่วนของไก่ชุบเกล็ดขนมปังซึ่งยังไม่ทอดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอทำไซส์สลัดก่อนแล้วก็ขอวางไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ผักนะครับผักเนี่ยก็จะมีแครอทครับมีผักกาดครับแล้วก็อันสุดท้ายมะเขือเทศมะเขือเทศครับแล้วก็เนื่องจากว่าผมจะรวมเป็นสายเดียวกันเลยนะครับก็จะใช้เป็นเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์เนี่ยเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นแล้วก็จะเป็นสายพานครับสุดท้ายแขนครับแขนแมคโครดาตรงนี้ขอเดินลงมานิดนึงครับแล้วก็แขนตรงนี้จะวางยังไงดีขอวางนี้ก่อนนะครับก็จะได้1เมนูครับหลังจากนั้นผมจะทำไปทีละเมนูเลยโดยที่จะขอวางเป็นออเดอร์ลีดเดอร์ไปก่อนเลยเพื่อที่จะจำลองนะครับว่าจะสามารถทำงานได้เลยไหมเมนูแรกนะครับไซส์สลัดครับพ่วงดิเพนเซอร์นะครับของมะเขือเทศ1ชิ้นต่อ1ออเดอร์ผักกาด1ชิ้นต่อ1ออเดอร์ครับแล้วก็แครอท1ชิ้นต่อ1ออเดอร์เหลือ1สล็อตครับ1สล็อตเนี่ยผมขอเอาไปผูกไว้กับเครื่องนี่ละกันแอสเซมเบอร์นะครับโอเคแล้วผมขอลองกันเลยว่าได้หรือเปล่าน่าจะไม่มีปัญหาครับโอเคเรียบร้อยต่อไปนะครับน่าจะเป็นในส่วนของฮอตวิงอยู่ครับเพราะว่าตัวเบอร์เกอร์เนี่ยน่าจะไปมีปัญหาในเรื่องของการผสมซอสเพราะฉะนั้นเมนูต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของฮอตวิงครับฮอตวิงเนี่ยอ้อเราจะใช้เป็นเครื่องแอดวานซ์แอสเซมเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราจะใช้ Advanced Assembler 2เครื่องเลยเพราะนั่นหมายถึงว่าอีกเมนูหนึ่งก็จะต้องใช้ซอสเหมือนกัน Hot Wing ครับอันนี้แล้วก็อันนี้เป็น Texas Burger ครับก็ถ้าวางไว้ประหยัดพื้นที่มากที่สุดนะครับเอาวางไว้สักตรงนี้น่าจะไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะบังกันโอเคผมพอจะรู้ละก็ใช้หลักการคล้ายๆกับด่านที่ผ่านมานะครับตรงนี้วางนี่ตรงนี้วางนี่มีปัญหาตรงนี้ไม่มีสายพานครับขยับมานี่เลยตรงนี้ทำการเลี้ยวซ้ายครับเสียสายพานหรือว่าวางสายพานเพิ่มอีกหนึ่งอันตรงนี้เลี้ยวขวาครับก็จะได้ตามนี้นะครับตรงนี้ตรงๆไปเลย
โอเคต่อไปมาดูกันที่เมนูฮอตวิงกันต่อนะครับฮอตวิงเนี่ยดิเพนเซอร์ปีกไก่ไข่แล้วก็ขนมปังครับแล้วก็ซอสใช้ดิเพนเซอร์นะครับ3ตัวก็จะมีในส่วนของไก่ครับตัวที่2จะเป็นในส่วนของขนมปังแล้วก็สุดท้ายจะเป็นไข่ไก่นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงโอเคผ่านเครื่องฟูลเพรสเซอร์ทั้งหมดแล้วก็ค่อยเข้าเป็นแอสเซมเบอร์แล้วค่อยไปทอดครับก็เข้าเป็นฟู้ดโปรเซสเซอร์เพราะฉะนั้นผมจะขอรวมเหมือนกันฟู้ดโปรเซสเซอร์สายพานแล้วก็ต้องขาธรรมดาครับไม่เราต้องผ่านแอสเซมเบอร์ก่อนเพราะว่าเราจะต้องเอาไก่มาคุกเป็นไก่ชุบเกล็ดขนมปังก่อนนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้ผมจะวางไงดีโอเคงั้นเดี๋ยววางไว้นี้ก่อนนะครับแล้วก็ขาแบบธรรมดาครับในการหยิบไก่เลี้ยวขวาครับลงเตาแล้วก็แบบสมาร์ทมันสามารถเข้าได้นะครับเพราะว่ามันเป็นครึ่งหลังเหมือนกันเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็ทำการหยิบไก่ชุบเกล็ดขนมปังที่ทอดเรียบร้อยแล้วนี่ครับเข้าเครื่องนี้ยังขาดซอสพริกนะครับ20 ml ก็จากติวตอเรียลนะครับติวตอเรียลเนี่ยบอกว่าอย่างแรกเราต้องทำการวางเป็นสโตรเลตแทงก่อนแล้วก็ปั๊มโซเลตแทงเลือกเป็นซอสพริกครับซอสตรงนี้คือการโหลดไม่น่าจะเกี่ยวกับปริมาณนะครับหรือว่าจะอยู่ที่ปั๊มกดอะไรไม่ได้โอเคผมเจอแล้วการกำหนดปริมาณนะครับจะอยู่ที่ปั๊มเลยเพราะว่าปั๊มเนี่ยสามารถกำหนดได้ว่าจะสูบขึ้นมากี่ ml แล้วก็ห่างกันกี่วิครับเพราะฉะนั้นผมก็จะ default ไปเลยนะครับ20 ml แล้วก็แต่ละครั้งสูบห่างกัน5วิเลข5วิเนี่ยมันก็จะไปพ่วงกับพวก dispenser ที่จะออกทุก5วิเหมือนกันนะครับมันจะได้สอดคล้องกันตรงนี้ทำการเชื่อมแทงครับแล้วก็ทำการเชื่อม advanced assembler ครับหลังจากนั้นยังขาด order leader ครับ order leader เป็นเมนู hot wing พ่วงกับขนมปัง1ชิ้นเมื่อมี1 order ไก่1ชิ้นเมื่อมี1 order แล้วก็ไข่นะครับ1ฟองเมื่อมี1 order สุดท้ายเหลือสล็อตเพิ่มเหลือสล็อตว่างครับขอผูกเป็นกระทะละกันเปิดทำงานเมื่อมีออเดอร์นะครับแล้วก็ขอจำลองสักหนึ่งรอบครับตึ๊บๆก็เดี๋ยวผมขอวางแปลนอย่างนี้ไปก่อนนะครับถ้าทำไม่ทันยังไงหรือไม่ได้ efficiency 100% ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันนะครับสุดท้ายเมนู Texas Burger ครับเนื้อดิบชีสมะเขือเทศผักกาดขนมปังเบอร์เกอร์เยอะมากครับวัตถุดิบ1 2 3 4 5ถ้าไม่นับซอสจะใช้ดิเพนเซอร์ทั้งหมด5ตัวครับ1 2 3 4 5เริ่มจากเนื้อครับเนื้อดิบครับชีสมะเขือเทศผักกาดสุดท้ายขนมปังเบอร์เกอร์ครับก็ตัวนี้นะครับต้องต่อกับเตาก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกกิลเตาไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของแขนธรรมดาแขนสมาร์ทตรงนี้หยิบเป็น
เนื้อที่ย่างเสร็จแล้วครับใส่นี้เสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปชีสกับมะเขือเทศครับจะต้องทำการผ่านเครื่องฟู้ดโปรเซสเซอร์เพราะฉะนั้นก็อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่พานครับฟู้ดโปรเซสเซอร์โอเคได้ตามนี้ก่อนนะครับอีกหนึ่งอันผมเอามาวางไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็2ตัวนี้ครับสามารถเอาเข้าได้เลยโอเคครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาเข้าอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ต้องเว้นไว้2เพราะฉะนั้นตามนี้ครับโอเคใส่พานขอเปลืองสัก2อันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของแขนครับเลี้ยวซ้ายส่วนเนื้อที่ย่างแล้วนะครับก็จะให้เข้าทางด้านนี้เลยตรงนี้ออกมานี่ออกมานี่โอเคครับต่อไปจะเป็นส่วนของออเดอร์ลีดเดอร์นะครับออเดอร์ลีดเดอร์ตรงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องวาง2เครื่องแน่ๆเพราะเนื่องจากว่าวัตถุดิบเนี่ยมันมีก็5ชิ้นแล้วครับเพราะว่าออเดอร์ลีดเดอร์1เครื่องมันสามารถวางได้ใส่สล็อตหรือว่าปลูกนะครับได้แค่4เครื่องเท่านั้นโอเคครับ4เครื่องต่อไปเท็กซัสเบอร์เกอร์เช่นเดิมก็เป็นเนื้อครับ1ชิ้นเมื่อมีออเดอร์รวมไปถึงเตาย่างนะครับเปิดทำงานเมื่อมีออเดอร์ฟู้ดโปรเซสเซอร์ในสล็อตก็เหลือครับเปิดทำงานเมื่อมีออเดอร์นะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของแอดวานซ์แอสเซมเบอร์ครับก็เปิดทำงานเมื่อมีออเดอร์นะครับโอเคตามนี้จะเหลือซอสครับที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าผมยังไม่เคยทำซอสมาก่อนที่เอาซอสมารวมกันนะครับตรงนี้เนี่ยใช้เบสซอสแน่ๆแล้ว2ตัวคือบาร์บีคิวกับซอสพริกนะครับก็จะเริ่มจากวางซอสก่อนเลยสโตเรจแทงค์2อันนะครับก็จะวางไว้ตรงนี้เลยใช้เป็นบาร์บีคิวซอสแล้วก็ซอสพริกนะครับต่อไปจะเป็นปั๊มครับปั๊มตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าต้องใช้ซอสอะไรบ้างเพราะฉะนั้นซอสบาร์บีคิว40ซอสพริก10นะครับตรงนี้เซตเป็น40ครับเชื่อมตรงนี้ถึงอันก่อนตรงนี้ใช้เป็น10ครับแล้วก็เชื่อมสอดพีไปก่อนนะครับโอเคต่อไปนะครับจากคำบอกเล่าของโรบอทนะครับจะบอกเราว่าเราสามารถใช้ตัว Liquid Mixer ในการผสมได้เพราะฉะนั้นผมจะเอามาวางไว้ประมาณนี้ตรงอ้อตรงนี้มันมีให้เลือกสูตรซอสอยู่แล้วงั้นก็โอเคครับเป็น Spicy BBQ ซอสนะครับถูกไหมโอเคครับ Spicy BBQ ซอส50มิลลิลิตรเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะครบ50พอดีโอเคเดี๋ยวขอเชื่อมตรงนี้ก่อนนะครับหรือว่าเราต้องใช้เป็นเครื่องเขียนโปรแกรมมาคำนวณโอเคผมรู้ละเดี๋ยวเบื้องต้นผมขอใช้เป็นตัวปั๊มก่อนเพราะว่าตัวปั๊มเนี่ยมันน่าจะกำหนดในส่วนของปริมาณได้ก็จะใช้เป็น50ครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยแก้นะครับแล้วก็เชื่อมตรงนี้กับแอสเซมเบอร์ตืดๆๆขอซิมูเลต์1รอบครับเพื่อความชัวร์โอเคได้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะทำทุกเมนูได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองรันระบบ1รอบก็ถ้าไม่ได้สมมติว่าถ้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปทีตอนที่ผมแก้ระบบเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าได้เนี่ยก็คือจบเลยนะครับสำหรับด่านนี้ก็จะเริ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็เร่งความเร็วไปเลยสิ่งที่ผมกลัวนะครับคือตัวพลังงานไฟฟ้าที่ใช้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะน้อยเมื่อคำนึงถึงเรื่องของจำนวนที่เราจะต้องทำการผลิตนะครับถึง60ออเดอร์เลย
ออเดอร์เข้ามารัวมากครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีปัญหานะครับก็ออเดอร์เนี่ยกระจายกระจายเมื่อกี้ขึ้นเตือนมารู้สึกจะประมาณว่าเหมือนจะมีเมนูพิเศษเท็กซัสเบอร์เกอร์อ๋อเนี่ยครับน่าจะเป็นอาจจะเป็นนักชิมหรือคนที่มีผลเกี่ยวกับค่าชื่อเสียงแน่เลยจากในด่านที่เราเคยเล่นก่อนหน้านี้นะครับก็ตอนนี้ยังโอเคอยู่ครับส่วนปริมาณไฟฟ้าใช้ก็ครึ่งถึงครึ่งแต่ว่าออเดอร์เนี่ยใกล้จะสำเร็จแล้วมีแววครับมีแววครับ60ออเดอร์แล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ยังโอเคอยู่ครับโอเคไม่น่าเชื่อครับว่าด่านนี้จะพัดจะผูจะได้ efficiency 100% เต็มพอดีก็มาดูสรุปกันนะครับส่ง60ออเดอร์60ออเดอร์ได้ครบนะครับใช้พลังงานน้อยกว่า 2,800 วัตต์ใช้ทรัพยากรวัตถุดิบน้อยกว่า250ชิ้นครับเงินที่ใช้ไป 100,000 กับอีก 2,000 เหรียญนะครับใช้วัตถุดิบไปเพียงแค่239ชิ้นเท่านั้นพลังงานที่ใช้ 1,853 วัตต์ครับเหลือๆนะครับเมื่อดูปริมาณไฟฟ้าที่กำหนดนะครับออเดอร์ที่ส่งได้60เต็มครับไม่มีออเดอร์เฟลแล้วก็ efficiency 100% เต็มครับโอเคสำหรับด่านนี้ถือว่าไม่ยากครับจะมีแค่ซอสนะครับที่เป็นอะไรที่แปลกใหม่ซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยด่านต่อๆไปอาจจะมีซอสที่เข้ามาเกี่ยวพันทำให้มันซับซ้อนยิ่งขึ้นครับก็ยังไงสำหรับใน EP นี้โอเคครับทำการเซฟจบไปอีกด่านครับกับด่านที่15นะครับก็ถือว่าไม่ยากครับไม่ยากที่ว่าที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นถึงขั้นต้องใช้ในเครื่องเขียนโปรแกรมนะครับ A416 ไม่งั้นเนี่ยจะกลายเป็นของยากขึ้นมาทันทีครับก็จบไปแล้วนะครับกับด่านที่15ครับสำหรับใน EP นี้ก็จบไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าด่านต่อไปครับด่านที่16ฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับซีรีส์Automate Chef ครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ